Test. Check. หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เช็คเสียงครับได้ยินชัดแล้วตอบด้วยเช็คเสียงโอเคไหมใครได้ยินเสียงชัดๆแล้วขอหัวใจหน่อยเสียงชัดแล้วขอหัวใจหน่อยจ้าตอดท่าวันนี้ตลาดเป็นไงกันบ้างหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วทำยังไงดีบางคนอาจจะเครียดไหมว่าตลาดลงหลุดทะลักทลายน่าปวดหัวเนาะอย่ายังเดี๋ยวสักให้สัก70 คนแล้วเราค่อยเริ่มดีกว่าไหมตอนนี้เรารออีกสักพักหนึ่งพักแมวพักใหญ่พักเล็กหลายพักแชร์รีบแชร์นะใครเข้ามาแล้วรีบกดไลค์กดแชร์ได้ยินชัดส่งหัวใจด้วยนี่โอเควันนี้เราจะมาไลฟ์กันก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่วันก่อนว่าเราจะมาคุยกันเรื่องของการทำกำไรขาลงเนาะใครคิดว่าทำกำไรขาลงแล้วง่ายบ้างก่อนจะทำกำไรดูกันก่อนจะมาทำกำไรขาลงหรืออะไรก็แล้วแต่ขอดูตรงนี้นิดหนึ่งนะดูหน่อยก็คือว่าประเด็นอันหนึ่งที่อยากจะให้ดูก็คือเซต
50 futures นะครับมันยังไม่ลงไปไหนเลยนะยังไม่ลงไปไหนเลยถ้าเราจะสังเกตเนี่ยตอนนี้เซต50มันลงมาโลเดิมซึ่งค่อนข้างต้องบอกว่าเดี๋ยวนะทำไงให้มันเปลี่ยนสีเนี่ยอันนี้เราไลฟ์แบบใหม่นะไลฟ์แบบใช้ iPad น่าจะเห็นไหมเห็นไหมถ้าได้สีส้มจะดีมากทำไงให้มันเป็นสีส้มโอเคครับเดี๋ยวคือตรงนี้ต้องบอกว่าวันนี้เซต50ฟิวเจอร์เนี่ยลงมาเทสโลนะครับในขณะที่ตัวเซตเนี่ยมันโลไปแล้วนะเซต50ก็หลุดโลไปแล้วดูแล้วแบบน่ากลัวมากนะครับก็ดูในถ้าดูเราดูในแอปนะครับจะเห็นว่าเซตเนี่ยหลุดโลไปแล้วเรียบร้อยนะครับโลเดิมซึ่งจริงๆอ่ะโลเดิมของเซตเนี่ยมันมีแนวรับอยู่แล้วนะก็คือบริเวณนี้นะครับคือบริเวณนี้ซึ่งแนวรับแนวต้านเนี้ยเป็นแนวรับแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญแต่ว่าเซตหลุดไปแล้วส่วนเซต50ก็หลุดไปแล้วทรงเดียวกันเลยแต่ฟิวเจอร์ยังไม่หลุดนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจน่าจับตานะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะยังไงนะครับแต่ภาพโดยรวมเนี่ยมันก็ลงมาเทสโลเดิมแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นไปทำให้เราเป็นอะไรที่เราค่อนข้างกังวลนิดหนึ่งว่ามันจะหลุดไหมนะมันจะหลุดไหมนะครับคราวนี้ถ้าย้อนกลับไปดูหุ้นใหญ่ที่มีน้ำหนักกับเซตในช่วงนี้นะอย่างปตท.ก็ดีปตท.ก็มีการลงมาเทสโลเดิมแล้วก็มีการดีดกลับไปนิวไฮดีดกลับขึ้นมาเป็น bullish engulfing ซึ่งก็ปตท.ก็มีการลงมาเทสแกปพอดีนะครับเทสแกปพอดีในบริเวณนี้นะนะครับก็เราคงต้องลุ้นแหละว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปถ้าเราดูใน60นาทีของปตท.เนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดนิดนึงว่ามันมีการเกิด breakaway gap เป็น breakdown นะบริเวณนี้ค่อนข้างชัดนะครับมีการหลุด breakdown เป็น breakaway gap ลงมาในสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็ไหลลงมาอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของปตท.เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันลงถ้าดูใน60นาทีเนี่ยมันลง A B C เป็นเวฟ A เวฟ B เวฟ C จบแล้วนะครับข
ันนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูในเดย์จะเห็นว่ามันก็มีการลงมาเทสที่ประมาณใกล้ๆขึ้น2ของของเว็บ Impulse ชุดสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าสุดท้ายแล้วราคาปอทจะเป็นยังไงต่อคราวนี้อยากจะให้เราทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งเราอยากจะให้ทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งก็คือในการเทรดแบบขาลงนะฮะมันจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของหลายๆเรื่องเอางี้ดีกว่าหลายเรื่องมันสามารถใช้เทคนิคหลายๆเทคนิคได้นะครับเทคนิคแรกเนี่ยมองว่าอันแรกเนี่ยถ้าเราสนใจเรื่องการเทรดขาลงเนี่ยมองได้เลยว่าอันแรกที่เราควรจะต้องให้ความสนใจกับมันคือเรื่องของ divergence นะครับ divergence อันนี้ก่อนส่วนอันที่สองเนี่ยถ้าเราจะให้มันลึกมากขึ้นอีกก็คือในเรื่องของ price pattern ตัว price pattern เนี่ยมันก็ประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของtriple top double top head and shoulder rising wedge นะครับพวกนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นที่น่าสนใจทั้งนั้นนะครับพวกนี้แล้วก็อันที่3ที่เราสามารถใช้เทคนิคในการเทรดขาลงได้คือเรื่องของการนับคลื่นนะครับซึ่งในส่วนของ Elliott Wave เองเนี่ยมันก็มีประเด็นในเรื่องของความน่าสนใจของคลื่นอยู่นะครับหลายๆส่วนหลายๆเรื่องนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเอามาประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมดเลยรวมกันได้ทั้งหมดนะครับนี่เราลองมาทำความเข้าใจกันก่อนเอาเบสิกง่ายๆก่อนเลยนะเรื่องของ Divergence นะครับ Divergence เองเนี่ยเวลาที่ราคามันจะเลี้ยวตัวกลับเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะของ Divergence เกิดขึ้นงั้นเวลาที่ราคามันจะกลับตัวเนี่ยมันจะมีได้หลายลักษณะลักษณะแรกคือมันทำนิวไฮขึ้นไปลักษณะ2คือทำไฮใกล้ๆกันลักษณะ3คือต่ำกว่าทำโลต่ำกว่านิดหน่อยมี3ท็อปที่เราต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าอาการไดเวอร์เจนต์เป็นยังไงแต่คราวนี้เนี่ยไม่ว่าจะไดเวอร์เจนต์เป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอินดิเคเตอร์มันจะโชว์ที่อะไรที่ค่อนข้างคล้ายกันคือเป็นอย่างนี้ทำไมคือเวลาที่เกิดไดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นมันจะไม่ว่าจะนิวไฮเท่าไฮเดิมหรือเตี้ยกว่าเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็น RSI หรือว่า MACD เนี่ยมันต้องมีลูกเล็กลงเสมอนี่คือคาแรคเตอร์หนึ่งของไดเวอร์เจนต์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่เข้าใจว่าเวลาที่เกิดไดเวอร์เจนต์แล้วเนี่ยมันจะต้องเรามาระวังเรื่องอะไรจังหวะในการเทรดด้วยไดเวอร์เจนต์มันจะมีจุดที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาที่เกิดแบบนี้นะครับมันจะมีจุดที่เรียกว่าเน็กไลน์ตรงนี้อยู่อยู่ที่ว่าในคลายตรงนี้อยู่ซึ่งเราต้อง
เราต้องพิจารณาก็คือว่าเวลาที่มันเกิดไดเวอร์เจนซ์เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ของอินดิเคเตอร์ที่มันเป็นจุดต่ำสุดระหว่างลูก2ลูกนะครับจุดต่ำสุดระหว่างลูก2ลูกเราต้องโปรเจกต์กลับขึ้นไปว่ามันคือจุดโลไหนของแท่งของราคาที่เกิดขึ้นบริเวณที่เป็นจุดโลนั้นเนี่ยตรงนั้นจะเป็นจุดตัดสินนะครับถ้าสมมติราคามันลงมาเทสเราไม่หลุดแบบนี้มันก็ไม่ลงแต่ถ้าราคามันลงมาหลุดเลยหรือหลุดมานิดนึงแล้วเด้งกลับไปเทสแล้วลงต่อหลุดเลยก็ได้กลับไปเทสแล้วลงต่อก็ได้แบบนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยลงจริงละลงจริงละเพราะฉะนั้นบริเวณที่เราจะเข้าซื้อคือบริเวณนี้นะครับเข้าช็อตเราสามารถเปิดช็อตโพซิชันในพื้นที่ใต้เส้นสีส้มนะครับหรือว่าเราจะซื้อพุทก็ได้นะซึ่งมันก็มีหลายแบบหลายคาแรคเตอร์ให้เราดูนะครับอันนี้คือลักษณะของไดเวอร์เจนซ์ที่เราจะเอามาแสดงให้ดูนะครับอันนี้ลองไปดูกราฟจริงอ๋อลืมบอกเวลาเกิดเป็นดับเบิลท็อปหรือว่าดับเบิลบอททอมแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องดูนิดหนึ่งว่าลักษณะไดเวอร์เจนซ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่ามันจะมีวิธีทาร์เก็ตไพรซ์ที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ขอชิปไปในเรื่องของตัวไพแพทเทิร์นเพราะเวลาเกิดไดเวอร์เจนซ์เราดูสัญญาณไดเวอร์เจนซ์อย่างเดียวเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าเราจะไม่รู้หรอกว่ามันจะ target price ตรงไหนอันนี้มาดูเรื่องของ price pattern ถ้าเป็น triple top double top นะครับเวลาที่มันเกิด neckline เกิดขึ้นเวลาที่เป็น triple top เนี่ยเราจะใช้อันนี้เรายังไม่ใช้นะครับนั้นเนี่ยอันนี้เราจะไม่ใช้เราใช้อันที่ตื้นกว่านะครับเทียบกับ high ส่วน double top เราก็ใช้อันที่ตรงกลางเทียบกับ high นะครับใน double top เนี่ยเราควรจะใช้ high อันแรกนะครับส่วน triple top เนี่ยอันไหนก็ได้พยายามเลือกอันที่มันใกล้เคียงกันจะมี2อันที่ใกล้กันอีกอันนึงที่มันไม่เท่าเพราะฉะนั้นลองเลือกอันที่มันมี2อันที่เท่ากันในส่วนของ triple top แต่ว่าจุดเน็กไลน์เนี่ยเราจะใช้อันที่แคบกว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกรอบเนี้ยสูงเท่าไหร่มันก็จะลงมาอีกกรอบนึงนะครับอันนี้คือลักษณะของ target price ที่เราสามารถมาใช้ในการ target price ได้นะครับส่วนพวก pattern ที่เป็น head and shoulder เดี๋ยววาดไม่สวยเอาใหม่Head and shoulder Head and shoulder เนี่ยเราจะตีที่ shoulder เป็นหลักก่อนนะครับงั้น range ที่เกิดขึ้นคือเราจะใช้จุดที่เป็น neckline ตีเชื่อม2จุดตรงนี้แล้วก็ตีที่หัวนะพยายามตีที่ไหล่นี้ไหล่แรกกับจุด neckline เราก็ได้ระยะความสูงของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพอมันหลุดปึ้งเราก็ลงมาอีกเท่าหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นกรอบแต่ถ้าเท่าหนึ่งตรงนี้มันเอาไม่อยู่มันลงไปอีกให้ตีกรอบนี้กรอบไปที่หัวสูงสุดนะครับแล้วก็วัดลงมาอีกเท่าหนึ่งแบบนี้อันนี้คือลักษณะของ target โดยที่เกิดของhead and shoulder นะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เรามักจะเจอบ่อยคือพวก rising wedge นะครับเดี๋ยวนะวาดไม่สวยเอาใหม่ rising wedge มันจะแคบเข้า
นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นของ rising wedge คืออย่างนี้ครับขานี้จะยาวที่สุดอันนี้จะสั้นลงมาและอันนี้จะสั้นลงมามันจะมี3ขา3ชุดเป็นระลอกขึ้น3ชุดแล้วก็ค่อยๆสั้นลงเรื่อยๆนะครับอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของ rising wedge คือมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า fall break นะครับเบรกเอาไปแล้วแล้วก็ตรงนี้อาจจะหลุดลงมาที่เส้นไฮเดิมหรือหลุดต่ำกว่าเลยนะครับนี่ก็เหมือนกันเบรกเอาไปแล้วแล้วก็หลุดลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เกิด rising wedge แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือว่าอันแรกหัวนี้หัว1หัวนี้หัว2หัวนี้หัว3เอาหัว2เป็นแกนเสร็จแล้วดูว่าหลุดไหมถ้าหลุดหัว2ลงมามันจะหลุดเทรนด์ไลน์นี้แน่ๆหลุดหัว2ได้หลุดเทรนด์ไลน์นี้แน่ๆหลุดเทรนด์ไลน์อย่าเพิ่งแอคชั่นให้หลุดหัว2ลงมาก่อนพอหลุดหัว2ลงมาปั๊บมันจะเกิดการรีบาวด์สั้นๆกลับขึ้นไปเราเริ่มทิ้งนะครับเราจะเข้าจริงๆเนี่ยเข้าตอนมันฟลิปขึ้นไปเทสแล้วเข้าตรงนี้เข้าช็อตการวัดระยะของ rising wedge จะวัดที่ high สุดนะมาโลสุดของขานี้ที่มันเริ่มรีบาวด์กลับขึ้นไปวิธีการง่ายสุดคือ1มันจะลงมาที่ประมาณ 61.8 ถึง 78.6 นะครับถ้าลงถึงตรงนี้จบแนวใดแนวหนึ่งอันนี้เป็นวิธีการสังเกตแต่โดยปกติเนี่ยมันมักจะไม่หลุดอันนี้มันมักจะไม่หลุดโลนี้เราต้องดูว่าเส้น 78.6 เนี่ยต่ำกว่าโลนี้เปล่าถ้าต่ำกว่าโลนี้ก็ไม่ถึง 78.6 แต่ถ้าโลนี้ยังต่ำกว่า 78.6 อีกก็ต้องบอกว่าถึง 78.6 แน่นอนพวกนี้คือพวกลักษณะคาแรคเตอร์ที่เกิดในแพทเทิร์นต่างๆนะครับอันนี้ไปดูอะไรดีดูของจริงเนี่ยก็ได้อันนี้ก็ต้องบอกว่าเซต50ฟิวเจอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากังวลนิดนึงเพราะถ้าดูทรงจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็น head and shoulder นั้นตรงนี้คือกรอบrange ที่แบบค่อนข้างชัดเจนดังนั้นก็ไม่ควรหลุดตรงนี้นะครับถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยสูงเท่าไหร่มันก็น่าจะลงมาอีกเท่าๆกันซึ่งก็อย่างน้อยก็คงต้องลงไปบริเวณนี้แน่นอนนะเราก็อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าตัว T-Fact เนี่ย Set 50 Future เนี่ยไม่ควรจะหลุดเพราะถ้าหลุดมันคงลงได้ลึกทีเดียวนะแต่ในขณะที่พอเป็นเซต
เซ็ตเนี่ยมันไม่ใช่ Head and Shoulder มันลงมาแล้วแล้วตีเทรนด์ไลน์ตีเทรนด์ไลน์ของเซ็ตเราก็จะเห็นว่าอยู่ในกรอบของการวิ่งลงเป็นไซด์เวย์ถ้าเราจะตีเป็นลักษณะของพาราเลลไลน์มันก็จะได้แบบนี้ก็เรียกว่ายังเป็น channeling อยู่ซึ่งก็แปลว่าตัวเซตเองเนี่ยมันก็สามารถยังลงได้อีกนะเซตเนี่ยอาจจะลงได้อีกซึ่งถ้าเซตลงต่ำกว่านี้ T-Fake ก็หลุดโลแน่ๆเนี่ย T-Fake ก็จะหลุดโลแน่ๆมันก็เป็นความเสี่ยงพอสมควรเลยที่ราคาน่าจะถอยลงมาเซต50ก็ไม่ต่างกันก็เหมือนยังจะลงได้อีกนิดหน่อยนะครับแต่เซต50กับเซต T-Fake เนี่ยเซต50กับตัวฟิวเจอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันคล้ายกันมากตอนนี้คือมันเป็นเหมือนมันเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับมันจะเป็น head and shoulder ไปแล้วนะครับมันก็มีโอกาสที่อาจจะลงมาได้อีกก็อาจจะต้องระวังว่าจะลงแรงอีกหรือเปล่าเพราะวันนี้เพิ่งลงวันแรกแล้วมีการพยายามรีบาวกลับขึ้นมานะครับมันก็ต้องดูกันต่อไปว่างั้นเนี่ยโลวันนี้จะเป็นตัวสำคัญล่ะนี่เรากลับไปดู30นาทีได้60นาทีก็เห็นว่ามีการกระโดดแกะลงมาบริเวณนี้นะครับมีการกระโดดแกะลงมาบริเวณนี้ถ้าไม่สามารถปิดแกะแล้วก็กลับขึ้นไปได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็คงลงยากแต่ถ้าปิดแกะลงมาได้ก็ถือว่าเป็นปิดกลับขึ้นไปได้ก็ถือน่าจะมองว่าเป็นฟอลเบรกนะครับ
ก็ต้องไปลุ้นกันต่อวันสองวันเนี้ยก็คงเห็นแล้วแหละคราวนี้เราลองมาดูตัวปตท.เห็นว่าปตท.เองเนี่ยมันเกิดสภาวะที่เรียกว่า trading range เกิดขึ้นtrading range เกิดขึ้นคือเป็นกรอบอย่างนี้อยู่จะว่าเป็นดับเบิลท็อปก็ไม่ถูกแต่มันเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบอย่างเงี้ยมาพักใหญ่ๆละงั้นเนี่ยเวลาที่มันหลุดกรอบเนี่ยมันจะต้องลงไปในแนวตามแนวเฟโบนัชชีเดี๋ยวผมจะตี retracement ให้ดูนี่กรอบฟิโบนัชชีที่เราให้ความสนใจนะครับก็คือมันจะมีเส้นอยู่2อันก็คือแนวที่2กับแนวทดสอบฟอร์เบทที่1372นะครับดูเส้นหน่อยโอเคเวลาที่ราคามันลงมาเทสหลุด100เนี่ยนะครับหลุด100คือตอนที่มันเปิดแกปตรงเนี้ยค่อนข้างชัดเจนว่ามันเป็น break away gap ประเภทหนึ่งงั้นเวลาที่ราคาลงจะลงค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงงั้นวันที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวนะผมขออยากภาพนิดนึงโอเคครับงั้นในวันที่เราเห็นเนี่ยตัวราคามันลงนะครับจุดนี้กับจุดนี้จุดนี้คือเป็นแนว trading rangeนะครับเป็นจุดโลจุดไฮงั้นเวลาที่เราเห็นการ break away gap ตรงนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้าเรามองในแง่ของ AB เท่ากับ CD pattern เราก็จะมองจุดนี้เป็นจุด A จุดนี้เป็นจุด B แล้วจุดนี้เป็นจุด Cเห็นไหมครับงั้นเนี่ยมันลงเบรกอย่างเงี้ยมันก็ต้องลงไปอย่างน้อย 100% นะครับเสร็จแล้วในแง่ของ trading range มันจะลงไปเทสตรงนี้ก่อนที่ 138.2 อันนี้เป็นแนวกว้างสุดของเขตในการทดสอบ fall break ถ้าหลุดก็แปลว่าลงต่อซึ่งตรงนี้หลุดก็แปลว่าลงต่อมันก็ลงมาต่อมาที่ 61.8 หรือลงไปที่2หลอกที่2เท่าหรือ 200% งั้นเราเห็นอย่างเงี้ยแท่งเนี้ยเราต้องเปิดช็อตหรือซื้อพุทไปแล้วเพราะว่า
เราแน่ค่อนข้างแน่ใจเลยว่าวันถัดไปต้องลงอีกแน่นอนงั้นทาร์เก็ตไพก็คืออยู่บริเวณนี้เรารู้แล้วมันต้องลงมาตรงนี้ซึ่งถ้าใครพอล็อกราคาลงมาตรงนี้แล้วใครยังไม่ได้แอคชั่นปิดสถานะหรือขายทำกำไรอะไรก็ตามแนวต่อไปเนี่ยเราต้องลุ้นคือตรงนี้ถ้ามันหลุดก็ถือต่อมาแนวนี้เลยปรากฏวันนี้มันไม่หลุดซึ่งวันนี้เป็นสัญญาณที่ดีเป็นแท่งเขียวกลบกลับขึ้นมานั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ถือว่ามันฮิตเป้านี้แล้วที่ 161.8 งั้นวันนี้ใครที่เปิดช็อตหรือซื้อพุทออกมาก็ต้องทำกำไรละการเทรดขาลงมันจะค่อนข้างเร็วเพราะว่าการเซลล์เนี่ยมันจะลงแรงดังนั้นใครที่ไม่ได้เฝ้าหรือไม่ได้ดูจอเนี่ยโอกาสที่จะเล่นค่อนข้างยากแล้วจะไม่ทันนะครับให้ดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นเคสที่มันเป็นคลาสสิกค่อนข้างคลาสสิกนิดหนึ่งคือว่าเราสอพอนะครับคือเวลาที่เราติเห็นตัวปทสผนะให้ดูแค่นี้จะเห็นว่าสผเองเนี่ยเราทำ projection price ขึ้นไปปรากฏว่ามันไปได้แค่ 78.6 projection เท่านั้นแล้วก็เริ่มลงซึ่งอันนี้ค่อนข้างชัดว่าเฮ้ยราคากำลังจะลงละตรงนี้ต่ำกว่านิดหน่อยนิดเดียวเรียกว่าเกิด divergence signalดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราจะเข้าซื้อหรือช็อตในขาลงเนี่ยไม่ว่าเรื่องของการไดเวอร์ทำไดเวอร์เจนหรือทำแพทเทิร์นต่างๆมันไม่มีแพทเทิร์นไม่มีฟอร์มให้เราสามารถแอคชั่นอะไรได้งั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอาจจะช็อตไม่ทันหรือซื้อพุทไม่ทันหรือซื้อทันก็อาจจะแบบลงมาหลายแท่งแล้วซึ่งอาจจะแบบทำอะไรไม่ได้ดังนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยพวกเนี้ยคนที่รู้เรื่อง Elliott Wave อ่ะจะสามารถแอคชั่นได้ก่อนและแอคชั่นได้เร็วกว่านะครับเดี๋ยวพาไปดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงไปอีกนิดหนึ่งอ
ในแง่ของคนที่เรียนเรื่อง Elliott Wave มาจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นจุดนี้เป็นเวฟ1พักตัวลงมาตรงนี้เป็นเวฟ2ขึ้นไปเนี่ยเป็นเวฟ3พัก A B C ตรงนี้เป็นเวฟ4นะนี้จะมีเวฟย่อยเวฟ1เวฟ2เวฟ3เวฟ4เวฟ5แล้วคอมพลีทชุด5สีฟ้านะเห็นไหมจะเห็นว่าบริเวณ5สีแดงเนี่ยมันเกิดไดเวอร์เจนต์เล็กๆเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะตีเส้นไว้ตรงโลของเวฟ4ย่อยงั้นพอราคาหลุดตรงนี้เราก็ทำการช็อตหรือซื้อพุทงั้นเวลาราคาที่มันจบเวฟ5เนี่ยคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคนที่ใช้ Elliott Wave เนี่ยส่วนใหญ่จะมีวิธีการแอคชั่นกับขึ้นอิมเพลส์ในขาขึ้นก็คือเวลาที่เห็นเบรกปึ้งเรารู้แล้วเฮ้ยเวฟ3มาเพราะ MACD มันโตคุณเล่นขาขึ้นอันนี้ไม่ผิดนะแต่นี่พอมันจบอิมเพลส์เนี่ยส่วนใหญ่คุณก็เทคโปรฟิตขายทำกำไรแต่คุณเล่นขาลงไม่เป็นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอยากจะย้อนกลับไปให้ดูนิดนึงทรงเนี้ยคนที่เรียนเวฟเนี่ยจะรู้ว่ามันคือเวฟ3 extend คือเวฟ3ยืดนะครับเวฟ3ยืดมันจะมีแนวการจบของ impulse 4อยู่2แนวนะครับแนวที่1 3ยืดเรารู้ละพอมาจบเวฟ5ตรงนี้พอหลุด4ย่อยปุ๊บเรารู้ละนี่คือสัญญาณในการเปิดช็อตหรือซื้อพุทธ target price ของเวฟ3ยืดคือราคาจะลงมาที่ประมาณปลายเวฟ2ย่อยถึงโลของเวฟ4อันนี้คือ target ที่1นี่คือ target ที่1 TP 1 take profit 1นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราโอเพนช็อตที่นี่เพื่อทำระยะลงมาตรงนี้อย่างนี้คือก็เห็นละว่าเราได้ประมาณเกือบ10บาทซึ่งพอมันลงมาที่แนวปลายเวฟ2ย่อยแล้วปรากฏว่ามันลงต่อเราก็มารอ take profit ที่โลของเวฟ4ใหญ่อันนี้คือลักษณะของการแอคชั่นที่เกิดขึ้นแต่การที่ลงมาบริเวณเนี้ยปลายเวฟ4ย่อยหรือปลายเวฟ2ย่อยหรือปลายเวฟ4ใหญ่ตรงเนี้ยมันเป็นแค่เวฟ A ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีเด้งเป็นเวฟ B แล้วลงเวฟ C ต่อนี้ถ้ามันเด้งเวฟ B ขึ้นไปเด้งได้สูงเวฟ C ก็ลงมาโลเดิมเหมือนเดิมแต่ถ้าเวฟ B เด้งได้เตี้ยเวฟ C จะหลุดลงมาข้างล่างซึ่งถ้าเวฟ C หลุดโลเนี่ยเราทำการตีข้างบนเป็น0ข้างล่างเป็น100แล้วเอาแนว 61.8 ของ impulse ทั้งชุดเป็น target 2แปลว่า
แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะตีอิมพัลส์ชุดนี้รอไว้แล้วนี่คือเว็บ1เว็บ2เว็บ3เว็บ4เว็บ5ตรงนี้คือเว็บ2ย่อยตรงนี้คือเว็บ4ย่อยพอหลุดโลเว็บ4ย่อยเราช็อตหรือพุทแล้วเทคโปรฟิตที่ตรงนี้เป็น TP1 ที่ 61.8 ตรงนี้จะเป็น TP2แต่ถ้ามันลงมาหลุด 61.8 ได้มันก็ลงต่อไปที่ 78.6 ซึ่ง 78.6 จะกลายเป็น TP3 แบบนี้เราก็สามารถเทรดช็อตพุทหลังจากที่อิมพัลส์มันจบได้เช่นกันนะครับแต่บริเวณ TP1 เนี่ยตัวที่จุดเทคโปรฟิต1ประมาณปลายเวฟ4หรือเวฟ2ย่อยของ5เนี่ยมันจะเป็นจุดสิ้นสุดของเวฟ A ก็เดี๋ยวมันจะเด้งรีบาวขึ้นไปเป็นเวฟ Bแล้วก็จะลงเวฟ C อีกครั้งหนึ่งงั้นถ้าเวฟ B เนี่ยมันเด้งได้สูงโอกาสที่เวฟ C จะหลุดโลเวฟ A ก็จะยากงั้น TP2 TP3 ก็อาจจะไม่เกิดในเวฟ C แต่ถ้าเวฟ B เนี่ยมันเด้งเตี้ยเด้งรีบาวด์ได้นิดเดียวเว็บ4ก็จะลงแรงงั้นพอลงครั้งถัดไปเว็บ4ก็อาจจะลงมาที่ทาร์เก็ต2หรือทาร์เก็ต3ก็ได้นะครับแบบนี้เป็นต้นอย่างเคส Z1 ก็ไม่ต่างกันนะครับเคส Z1 ก็มีสภาพในการขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจนเห็นไหมฮะไม่ได้มันดูเดย์เนาะโอเค
แอดวานซ์เนี่ยมันก็มีความชัดอยู่นะครับก็คือแอดวานซ์จะเห็นว่าแอดวานซ์เองเนี่ยตอนนี้มันเป็นลักษณะของ5 extension เป็น5 extension คือเว็บ1ขึ้นมาเว็บ3ยาวกว่าเว็บ1แล้วเว็บ5ยาวที่สุดอันนี้เขาเรียกว่า Fifth Wave Extension นะครับ Fifth Wave Extension เนี่ยเวลามันจบมันจะลงบริเวณ61.8หรือ78.6ของเวฟ5ของเวฟ5แล้วเราเห็นแล้วว่าเคสเนี่ยเป็น extension นะครับ extension ดังนั้นเวลาที่เรามองหาคลื่นย่อยนะครับหลุดโลคลื่น4ย่อยมันจะลงเว็บ5 extend เนี่ยมันจะลงมาที่61.8หรือ78.6ของเว็บ5ซึ่งก็คือบริเวณนี้เสร็จแล้วดีซึ่งอันนี้ก็กลายเป็น A ดีด B แล้วลง C เว็บ C เนี่ยจะลงมาประมาณปลายคลื่น2หรือเว็บ4ใหญ่หรือ61.8ของอีพาวทั้งชุดซึ่งกลายเป็นว่าทั้ง3 target ได้บริเวณใกล้เคียงกันคือบริเวณนี้ครับมันก็เลยจะลง C มาที่ตรงนี้งั้นเราก็จะมีจังหวะในการเทรดสั้นๆก็คือตรงนี้เราก็ซื้อพุทลงมาหนึ่งช็อตอันที่สองคือหลุดเทรนด์ไลน์ตีเทรนด์ไลน์ที่จุดศูนย์ตีเทรนด์ไลน์ที่จุด A พอหลุดเทรนด์ไลน์ปุ๊บเราก็ถือว่าจุด C เกิดแล้วมันก็จะลงมาอันนี้มันเปิดแก็ปตรงนี้ลงก็แปลว่าเราก็สามารถเปิดเซลล์แล้วก็ลงมาที่ target 2อันนี้ก็เป็นระยะของ target 2งั้นเราตลอดทางเนี่ยเราก็สามารถเซลได้อย่างค่อนข้างชัดเจนเซลได้อย่างค่อนข้างชัดเจนครับงั้นเพื่อเป็นการทบทวนในพาร์ทที่เป็นลักษณะของ Elliott Wave ตอนแรกคือถ้าคุณเห็นเวฟ3ยืดเป็น Extend Wave 3นะเวฟ3ยืดเป็น Extend Wave 3สิ่งที่คุณต้องทำคืออันแรกตี24เทรนไลน์ก่อนแบบสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาคุณได้24เทรนไลน์ก็คือราคาจะลง
จากเวฟ5เนี่ยราคาจะลงเร็วหลุด24เทนไลน์แล้วในคลื่นย่อยคุณก็มาดูอีกทีว่าในคลื่นย่อยเนี่ยอยู่ตรงไหนโดยปกติเราจะแอคชั่นที่หลุดปลายคลื่น4ครับแต่ควรจะหลุด24เทนไลน์ก่อนงั้นเนี่ยถ้าหลุดปลายคลื่น4แล้วยังไม่หลุด24เทนไลน์ให้รอให้หลุด24เทนไลน์นั้นบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะเปิดช็อตหรือซื้อพุทส่วน target price นะครับ target price จะอยู่ประมาณปลายขึ้น2ย่อยจนถึงเปลี่ยนสีก่อนไม่สวยอ่ะปลายขึ้น2ย่อยจนถึงโลของขึ้น4อันนี้เรียกว่าเป็น TP 1บริเวณที่ Take Profit แนวที่1นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือ TP แนวที่2เนี่ยจะเป็นบริเวณนี้ถ้า TP 1ลงมาปุ๊บมันจะกลายเป็นเวฟ A แล้วมันจะเด้งนะครับเป็นเวฟ B แล้วลง Cถ้า C อยู่แค่ TP 1แล้วไม่หลุดออกมามันก็ไม่ลงละแต่ถ้า C หลุดลงมามันก็จะมาที่ 61.8 หรือ 78.6 ของ impulse ทั้งชุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยว่าไฮของ1อยู่ตรงไหนไฮของ1อยู่ตรงไหนโดยส่วนมากมันจะไม่ลงมาโอเวอร์แลปไฮของ1แปลว่าอะไรแปลว่าถ้า 78.6 อยู่ต่ำกว่าไฮของ1มันลงไม่ถึงแน่นอนแสดงว่าลงมาแค่ 61.8 ส่วนเวฟ5 extend นะครับเราต้องมองหาให้เจอก่อนว่าเวฟย่อยของ5อยู่ที่ไหนเสร็จแล้วตี2 4ของเวฟย่อยตี2 4ของเวฟย่อยแล้วถ้าราคาตกเส้น2 4ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราสามารถเปิดเซลล์หรือเปิดพุทได้เสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือTP test ของเว็บ5
ราคาจะลงตรงนี้เป็น TP 1ราคาจะลงมาที่ 61.8 หรือ 78.6 ของเวฟ5ตรงนี้เรียกว่าเป็น TP 1ส่วนเรนขึ้น2ย่อยถึงโลของเวฟ4ใหญ่ตรงนี้เป็น TP 2ส่วน 78.6 ถึง 61.8 ของ impulse ทั้งชุดตรงนี้เป็น TP 3ส่วนใหญ่ TP 3จะมาไม่ค่อยถึงนะครับส่วนใหญ่จะมาแค่ TP 1 TP 2นะครับ TP 3มักจะไม่ค่อยถึงอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะของเวฟ5ยืดก็ฝากไว้สำหรับการเทรดในขาลงนะครับเราสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงอย่างที่บอกว่าสุดท้ายอ่ะวิธีการเทรดมันจะมีคาแรคเตอร์พิเศษของมันในการเทรดขาลงคือ1มันเกิด bearish divergence ในขาขึ้นให้เราเริ่มระวัง2มันเกิดprice pattern แล้วเอา price pattern เนี่ยมาเป็นตัวประกอบในการวัด target ขาลงได้หรือ3ถ้าเราเข้าใจเรื่อง Elliott wave เราก็สามารถดู impulse ชุดก่อนหน้าว่าเป็น impulse อะไรแล้วสามารถหา target ของการเทรดเมื่อจบ impulse ชุดนั้นๆได้เหมือนกันก็คือเทรดสวนในขา A ขา C ลงมานะครับพวกนี้จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเทรดขาลงนะส่วนดีเทลรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวลองดูว่าวันไหนจะมาเสริมไปอีกวันนี้ก็คงขอไลฟ์ไว้ประมาณนี้นะครับเราไม่ต้องบอกดีๆแล้วก็ปิดไฟเห็น